สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์ยังอยู่ในช่วง E3 กันวันนี้เราก็มาดูดีกว่าว่าเวที Bethesda ในงาน E3 เขามีอะไรมานำเสนอบ้างคือต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆมันมีของ Microsoft ก่อนแต่ผมทำไม่ทันจริงๆครับไม่ได้ตื่นมาดูนะครับคือดูรอก่อนที่จะมีงาน Bethesda แต่ว่ายังไม่ได้ทำสรุปดูเกือบจบแล้วแหละนะครับแต่ว่าของ Bethesda มันมาก่อนก็เลยไปดูของ Bethesda ก่อนก็บอกเลยว่าของ Microsoft เนี่ยเล่นใหญ่มากๆนะครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยผมว่าเจ๋งกว่าของ Bethesda อีกแต่เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังทีหลังวันนี้เราเอาของ Bethesda ก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรครับหลังจากเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยทาง Bethesda เขาก็แซว Walmart Canada นะครับว่าเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีทุกอย่างครบครันราคาถูกและเก็บความลับไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะว่า Walmart Canada เนี่ยเป็นคนทำรายชื่อเกมหลุดออกมาครับก็คือเกม Red 2นะครับซึ่งก็นั่นแหละหลังจากนั้นเขาก็เปิดเกมนี้เลยฮะคือเปิดตัวเกม Red 2นะครับซึ่งตลกมากเลยครับเขาบอกว่า Red is back นะครับพร้อมกับมีดนตรีร็อกมาเปิดนะครับซึ่งมันตลกมากๆโคตรมันนะครับมันแบบฮาๆคือคนร้องมันก็ฮาครับแล้วไอ้คนที่มานั่งในงานแม่งก็จะหน้าเหวอๆหน่อยคือมันตลกจริงๆครับนั่นแหละแล้วเขาก็โม้ว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกม Insane Open World Shooter You Ever Play นะครับคือเป็นสุดยอดเกม Open World แนวยิงที่บ้ามากๆพร้อมกับโชว์เกมเพลย์ให้ดูครับซึ่งเกมเพลย์นี่ยาวมากๆเดี๋ยวผมตัดมาให้ดูนิดนึงแล้วกันเลสไปแล้วเนี่ยเขาก็ประกาศอีกเกมหนึ่งก็คือ Elder Scroll Legend นะครับเป็นเกมการ์ดของ Elder Scroll ที่น่าจะลงมือถือมาก่อนบอกว่าจะพอร์ตลง Switch Xbox One แล้วก็ Play 4ซึ่งก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่โชว์ตัวอย่างให้ดูแล้วก็ตัดไปเลยคือ Elder Scroll Online ก็มาโปรโมท Elder Scroll Online เหมือนเดิมนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเกมมีผู้เล่นเยอะมากนะครับแล้วก็มี DLC ใหม่ที่ชื่อ Summer Set คือก็ขายของกันไปนะครับปิดท้ายด้วยโชว์เกมเพลย์เหมือนเดิมคือสำหรับ Elder Scrolls Online เนี่ยผมเฉยๆมากแต่ถ้าเกิดใครเป็นแฟนเกมออนไลน์เนี่ยน่าจะชอบครับผมต่อมาหลังจากที่เขาโชว์ Elder Scrolls Online เสร็จแล้วก็มี ID Soft มาครับมาพูดถึงเกม Doom ครับว่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนเกม Doom ตอนนี้เนี่ย Doom มีภาคใหม่นะครับชื่อว่า Doom Eternalก็มาประกาศนะครับมากวนๆบนเวทีนิดนึงตลกๆพร้อมกับโชว์ตัวอย่างให้ดูแต่พอโชว์ตัวอย่างเสร็จก็บอกว่าเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดหรอกเพราะว่าเขาต้องเก็บไว้โชว์ในงานของตัวเองคืองาน QuakeCon หลังจากนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ครับมี Quake Champion มาบอกว่าให้ลองเล่นฟรีอาทิตย์นึงแล้วก็เพลย์นะครับเกมของปีที่แล้วเนี่ยมี DLC อัปเดตมีโหมดใหม่ๆพร้อมกับ VR แล้วก็ Wolfenstein จะมีภาคต่อชื่อว่า Wolfenstein Young Blood นะครับซึ่งภาคนี้เนี่ยจะเน้นโคออฟนะครับคือเล่นเดี่ยวก็ได้เล่นโคออฟก็ได้แล้วก็มีโชว์ตัวอย่างเหมือนเดิม It's about how much you can take It's do or die sis just like Papa taught usหลังจากนั้นเนี่ยก็พูดเรื่องเกม VR นิดนึงว่า Wolfenstein เนี่ยจะมีภาค VR ขึ้นมาด้วยนะครับชื่อว่าภาค Cyber Pilot ลงให้กับเครื่อง VR ต่างๆแน่นอนครับหลังจากนี้เนี่ยก็เป็นไฮไลท์ของงานก็คือ Fallout 76นะครับ Fallout 76ในท็อดฮาวเวิร์ดเนี่ยเขาก็ขึ้นมาครับเขาก็เป็นโปรดิวเซอร์นะครับของ Bethesda เป็นโปรดิวเซอร์ของ Fallout 76นี่แหละเขาก็มาพูดว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนมางาน E3 เนี่ยแม่งไม่มีคนเลยครับคือมาเล่าประวัติ E3 นิดนึงว่าตอนมางาน E3 ไม่มีคนเลยยังกันหนังซอมบี้น่ากลัวมากๆก็มีเล่าความหลังกันนิดนึงนะครับแล้วก็บอกว่าแล้วก็ผมรู้นะครับว่าทุกคนเนี่ยมางานนี้ทำไมคือจริงๆเขาจะพูดว่ามารอ Fallout 76นั่นแหละแต่อยู่ๆมันมีคนตะโกนขึ้นมาครับว่ามาเพื่อท็อดฮาวเวิร์ดโว้ยนะครับก็เลยเฮฮากันใหญ่เลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าใช่ครับผมรู้ว่าทุกคนจะมาเพื่อ Fallout 76แต่ว่าผมจะมาขายสกายริมเว้ยแล้วมันก็จริงๆมันเป็นมุกกันนะครับโฆษณาของ Amazon
นิดนึงนะครับเขาบอกว่ามันต้องขายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็พูดประโยคเดิมเหมือนกับที่เขาพูดในงานของ Microsoft คือผมได้ดูของ Microsoft แล้วแหละแต่มันสรุปมาไม่ทันนะครับก็เลยเอามาก่อนเขาบอกว่า Fallout 76เนี่ยเป็นเนื้อเรื่องภาคแรกของ Fallout คือเป็นเรื่องจุดเริ่มต้นเลยเป็นวอลแรกที่เปิดขึ้นมาตัวเกมจะมีเซตติ้งอยู่ที่เวสต์เวอร์จิเนียแล้วก็ใหญ่กว่า Fallout 4ถึง4เท่าคือเรียกว่าท่องมาครับพูดเหมือนเดิมเป๊ะและแน่นอนว่าตามด้วยตัวอย่างซึ่งก็เป็นตัวอย่างเดิมครับผมตัวอย่างที่เปิดไปแล้วในงาน Microsoft อ่ะนะแต่หลังจากนั้นก็มีของใหม่ก็คือเขาก็โชว์เกมเพลย์ตอนอยู่ในวอลนิดนึงซึ่งตรงนี้ภาพมันก็ดูไม่ได้แตกต่างจาก Fallout 4เท่าไหร่นะครับแต่พอเปิดออกมาจากวอลนะครับภาพมันดูสวยกว่าเดิมมากนะครับใน Fallout 76เนี่ยเขาบอกว่าคราวนี้เนี่ยเขาอัปเดตระบบเรนเดอร์ของเอนจินใหม่มันทำให้เรนเดอร์ได้ละเอียดกว่าเดิมแล้วก็ใส่แสงเงาแบบใหม่ด้วยนะครับทำให้แบบภาพดูสวยกว่าเดิมคือจากที่เขาเอามาโชว์มันก็สวยกว่าเดิมจริงๆครับแล้วในภาคนี้นอกจากมอนสเตอร์เก่าๆจะมีมอนสเตอร์ใหม่ๆด้วยโดยเขาจะเอานิทานพื้นบ้านนะครับพวกโฟล์คลอร์ของเวสต์เวอร์จิเนียเนี่ยมาปรับให้เข้ากับ Fallout แล้วก็สร้างเป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่ขึ้นมาคือถ้าเกิดเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับเอาเรื่องผีมาปรับให้เข้ากับเกม Fallout แล้วก็สร้างเป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่นะครับและหลังจากนั้นครับเขาก็เฉลยครับว่าเกมนี้มันคือเกมออนไลน์ไอเดียของมันเนี่ยคือ Open World RPG Online Survival ซึ่งก็เหมือนกับข่าวที่หลุดมาก่อนหน้านี้นะครับที่คล้ายๆ Rust แต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับเขาบอกว่าเกมเนี่ยมันมีทางเลือกให้เราครับเพราะว่าเราสามารถเล่นโซโล่ได้เล่นได้เหมือน Fallout ภาคเก่าเลยแล้วดูจากข้อมูลที่เขานำเสนอมาให้นะครับผมก็พอจะเข้าใจระบบนิดๆแล้วผมจะอธิบายให้ฟังคือเอาง่ายๆมันก็เหมือนกับ Fallout 4นั่นแหละครับที่เอาเล่นๆไปตามแนวทางของเราอะนะครับแต่ว่ามันจะสุ่มเจอผู้เล่นคนอื่นถ้าเกิดผู้เล่นคนนั้นอยู่ในบริเวณเดียวกับเรานะครับแต่ไม่รู้ว่าสุ่มด้วยอะไรอะนะครับแต่ว่านั่นแหละสามารถสู้ฆ่าหรือว่าเป็นมิตรก็ได้นะครับเกมนี้เนี่ยเราสามารถโคออฟกับเพื่อนทำเควสได้คือคล้ายๆ Fallout ภาคเก่าแต่มีเพื่อนมาแจมได้ว่างั้นหรือมีคนอื่นมาแจมสู้กันก็ได้ลุยด้วยกันก็ได้แต่เขาก็บอกด้วยนะครับว่าสามารถโซโล่ได้ภาคนี้เนี่ยจะไม่เหมือนภาคเก่าตรงที่ว่าเราสามารถตั้งแคมป์ตรงไหนก็ได้ครับจะมีไอเทมสำหรับตั้งแคมป์แล้วเราตั้งแคมป์ไว้ตรงไหนก็ได้ตามใจเราเลยแล้วระหว่างที่เขากำลังโชว์การตั้งแคมป์เนี่ยครับอยู่ๆแคมป์แม่งก็ระเบิดครับแล้วเขาก็บอกว่าผู้เล่นคนอื่นเนี่ยสามารถใช้นิวเคลียร์ยิงแคมป์เราได้ในแผนที่จะมีฐานยิงนิวเคลียร์ซึ่งถ้าเกิดรวบรวมรหัสครบไปกดฐานยิงนิวเคลียร์ก็จะยิงนิวเคลียร์ใส่แมปเราก็นะครับประมาณนั้นเอาไว้ให้คนหัวร้อนเล่นๆหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นขายของบอกว่าถ้าเกิดซื้อคอลเลกเตอร์เนี่ยจะมีหมวกกับแผ่นที่เรืองแสงมาให้เกมออก14พฤศจิกายนปี2008นะครับปีนี้ซึ่งถือว่าเร็วมากๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จบแล้วครับสำหรับ Fallout 76แต่ว่างานยังไม่จบครับเขาต่อด้วย Fallout Shelter ครับซึ่งก็พูดถึงความสำเร็จนะครับเขาบอกว่าคนเล่น Fallout Shelter เนี่ยเยอะมากๆนะครับรวมกันเยอะกว่าเกมทุกเกมที่เขาเคยสร้างมาอีกแล้วก็บอกว่า Fallout Shelter เนี่ยกำลังจะมาลงให้กับเครื่อง PlayStation 4และ Switch นะครับสามารถเล่นได้คืนนี้เลยซึ่งก็ของเราก็น่าจะเป็นตอนบ่ายๆนะครับก็น่าจะได้เล่นแล้วใครมี PS4 ก็ลองโหลดเล่นกันดูและก็ยังไม่จบเหมือนเดิมครับเปิดตัวเกมมือถือเกมใหม่ Elder Scrolls Blade ซึ่งก็น่าสนใจดีครับเป็นเกมมือถือน่าจะคล้ายๆกับ Infinite Blade นะครับคือเข้าไปแล้วก็ฟันๆนะครับแต่ว่ามีอะไรแปลกใหม่นิดนึงคือมีเมืองนะครับซึ่งเราสามารถสร้างเมืองได้มีระบบ PVP แล้วก็มีระบบ Ruin Dungeon นะครับซึ่งทั้งหมดจะเป็น Cross Platform ครับคือเล่นได้กับทุกเครื่องนะครับเขาบอกว่าเขาจะพยายามลงให้กับทุกเครื่องเลยไม่ว่าจะเป็น Play 4มือถือนะครับ Xbox อะไรก็จะพยายามลงอ่ะนะครับแล้วมันก็เหมือนจะจบแล้วแต่ก็ยังไม่จบครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วมีเกมที่เขากำลังทำอยู่ครับแต่ว่ายังไม่เสร็จแต่ก็จะบอกว่ามีเกมอะไรบ้างพร้อมกับเปิดตัวอย่างให้ดูซึ่งตัวอย่างนั้นก็คือเกม Starfield เป็นเกมไตเติ้ลใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาเลยเพราะว่าไม่ได้มีไตเติ้ลใหม่มานานแล้วนะครับสำหรับค่ายนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยก็เปิดตัวอย่างอีกอันมาครับเป็นตัวอย่าง Elder Scrolls ภาคที่6ครับหรือภาคต่อของ Skyrimคือ2อันเนี่ยมันเร็วมากครับมันเร็วจริงๆคือเหมือนว่าเขาจะปิดงานแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆเรายังมีโปรเจกต์ที่ทำอยู่นะคือ Starfield กับ Elder Scrolls อ่ะเอาไปดูแล้วเขาก็พูดปิดงานครับคือแค่นี้จริงๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเวที E3 ของ Bethesda เป็นยังไงก็ลองคุยกันดูครับซึ่งผมบอกเลยว่า E3 วันนี้ไม่ผิดหวังนะครับทั้งตัวงานของ Bethesda เองแล้วก็งานของ Microsoft นะครับม
ีอะไรเจ๋งๆมาโชว์เยอะมากไม่เหมือนกับงานของ EA ที่กร่อยมากๆนะครับแต่มันกร่อยก็จริงแต่มันก็ยังดีกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วของ Microsoft นี่เล่นใหญ่มากนะครับผมก็เลยมาสรุปอันนี้ให้ก่อนเพราะว่ามันไม่เยอะเท่าของ Microsoft คือ Microsoft นี่ผมดูแล้วรู้สึกแบบโอ้โหจะสรุปยังไงวันนี้เยอะจริงๆนะครับก็วันนี้ผมมีเกมเมอร์ก็พอแค่นี้แหละนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับไว้ตามข่าวสารวิดีโอเกมใหม่ๆวิดีโอของผมนะครับแล้วสำหรับงาน E3 เนี่ยจะพยายามอัปเดตทุกวันนะครับวันนี้เนี่ยเหลือสรุปของ Microsoft อีกค่ายหนึ่งซึ่งไม่รู้จะทำทันหรือเปล่าครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะมี Square Enix แล้วไม่ถึง24ชั่วโมงเลยก็ต้องไปดูกันอีกนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ